สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตนิดหน่อยนะก็วันนี้อยากจะพูดถึงตัว c r r a n o b i t c o อ n อีทิเลียมแล้วก็ตัว c ีเชนนะ, <c oughs> ะก่อนอื่นก็ดูภาพรวมตลาดตอนนี้นะฮะก็บิตคอยเขย่อลงมานิดหน่อยนะย่อลงมานิดหน่อยนะตอนนี้ที่ผมทำวิดีโอนี้ก็ประมาณ4ี่หมนนะฮะ <c oughs> ตัวอิทเลียม3,000นะส่วนคาราโนนะทำออทามไฮไปเมื่อ2อสาวันก่อนที่2.96นะครับปัจจุบันนี้ก็ย่อลงมาประมาณ11%นะจากออทามไฮนะครับตัวอื่นก็ก็ย่อลงมานิดหน่อยนะครับก,ก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะย่อลงมาบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อ2อสาวันก่อนเนี้หลายคอยก็ขึ้นไปทำออทามไฮนะไม่ว่าจะเป็นคารานคารานโนโซโลนานะครับหรือ ตัวลนะูน่าก็ตอนนี้ก็ย่อลงมานิดหน่อยนะครับสำหรับตัวไค i โนเองนะก็นับถอยหลังนะนับถอยหลังที่จะจบเฟสที่เป็นโกเก้นนะครับซึ่งตัวสมาร์ทคอน a c t เนี่ยก็จะไลฟ์ในอีกประมาณ17วันนะ17วันก็ที่เขาอัปเดตมาล่าสุดก็คือวันที่15กันยานะ15กันยานะครับสำหรับตัวไค i โนซึ่งดูตามข่าวใน,ในรอบ สองสัมวันที่ผ่านมาที่ที่คารานโนททำออทามไฮเนี่ยนะเขาก็ไปแท็กดูนะไปแท็กดูจำนวนวอลเล็ตนะครับซึ่งก็เห็นว่ามีประมาณร้อยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มมีคนที่ถือคารานโนเนี่ยที่กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนะเศรษฐีเงินล้านเงินล้านเหรียญน,นะไม่ใช่ล้านบาทนะครับล้านเหรียญก็ประมาณสามสิบล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นะหมายความว่า ในช่วงสองสวันที่ผ่านมาที่คาร์โน่ทำออทัมไฮเนี่ยสร้างเศรษฐีเงินล้านขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยเจามเปอร์เซ็นตะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับตัวคาร์โนซึ่งผมคิดว่านี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับตัวคาร์โนผมคิดว่าทันทีที่ Smart c o n t แท t พร้อมใช้งานเนี่ยราคาน่าจะวิ่งขึ้นไปไปไป,ไปมากกว่าน,นี้นะในในช่วงที่ยังเป็นตลาดขาขึ้นอยู่นะครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ดีฟาหรือว่า NFT ที่มีมูลค่าทางตลาดสูงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาในใช้ Carano Network Smart t o n t a c t ของ Carano เนี่ยผมคิดว่าตัว ADA เนี่ยน่าจะราคาเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับสำหรับตัว Bitcoin เองถ้าจะดูนะถ้าจะดูตอนนี้ ราคาตอนนี้นะครับก็คืออยู่ผมดูใน,นบีนแนนนะเดี๋ยวลองเปิดที่บีนแนนนะครับอ่าบานีนแนนราคาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่มืนเจ็ดนะครับสี่หมืนเจ็ดอยู่ตอนเนี้ยซึ่งก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะก็มีข้อสังเกตเหมือนกันคือถ้าจะดูแพทเทิร์นของตัว บิตคอยเนี่ยแบบนี้ครับที่ผมทำลูกศรสีเหลืองไว้เนี่ยอันนี้ผมลองสังเกตดูนะว่าเดือนเดือนออตั้งแต่เดือนช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยจะเหมือนว่าจะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยจะย่อลงมานะครับจะย่อลงมา ทุกวันจันแล้วก็ Hence, ถึงวันพฤหัสจะย่อลงมาแล้วก็พุ <magician aqui> ่ง <hit> ข <na a> ึ้นไปนะครับแล้วก็วันจันทถึงวันพฤหัสก็จะย่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปตอนนี้ก็ช่วงวันจันนะถึงวันพฤหัสเนี่ยก็ย่อลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆฉนะผมไม่แน่ใจว่าทางวานเนี่ยเขาไปตั้งบอร์ดเทรดไว้หรือเปล่านะว่าเอ่อให้ให้ให้เริ่มขายตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะจนถึงปลายสัปดาห์แล้วค่อยกลับซื้อเข้าไปใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาไปตั้งบอร์ดเทรดไว้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราจะมาดูตัว ออปชันเนี่ยของตัวบิตคอยนะออปชันของตัวบิตคอยวันนี้นะวันที่2ี่หกเนี่ยค่าแม็กซ์เพนพอยอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะค่าแม็กซ์เพนพอยก็คือหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาบิตคอยจะจบที่ที่ประมาณสี่หมื่นแปดนะตอนวันที่2ี่หกซึ่งถ้าเราจะดูตอนนี้มันก็ก็สนะี่หมืนเจ็ดะก็ค่อนข้างใกล้เคียงก็ไม่ได้เป๊ะร้อยเอร์เนะเป็นข้อมูลประกอบไปเฉยถ้าดูวันที่27เจ็ดของพรุ่งนี้นะของพรุ่งนี้เนี่ยค่า แมกเรนพออยู่ที่40,002นะครับแต่เ็าไม่ได้หมายความว่ามันจะย่อลงมาที่4 0 0 0นะครับเพราะว่าถ้าเราจะดูะฝั่งคอเนี่ยฝั่งที่ลองเนี่ยก็มีววล่มอยู่เยอะเหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยลองอยู่ลองบิตคอยที่ราคาบ,บิตคอย50,000นะครับก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ดูประกอบกันเฉยๆนะครับซึ่งตามที่แพน b เขาเคยพิทิกไว้นะว่าเดือน กันยาเนี่ยเราอาจจะเห็นบิตคอยย่อลงมาที่ประมาณ4ี่หมนสามนะเวอร์สเก็คือเคสที่ยาที่สุดนี่น่าจะย่อลงมาที่4ี่หมสามแล้วก็หลังจากเดือนกันยาเป็นต้นไปถึงจะกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปจบเดือนธันวาที่ประมาณแสนสามนะถ้าจะไม่ผิดที่ที่แพน B ีเขาพิจิกไว้นะตามโมเดลเอ่อ uh, ซ็อกทูโฟเอฟทูเอฟแต่ว่าถ้าเป็น F2SX เนี่ยเขาพิจิกไว้ประมาณ สองแสนแปดสองแสนปลายปลนะปลายปีนี้ของตัวบิตคอยตามที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นตัวบิตคอยมาดูข่าวอื่นๆของ Bitcoin บ้างนะข่าวจาก CNBC นบนะครับเขาก็ดูจากข้อมูลออนเชนนะก็สังเกตว่าวานเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาในตลาดคริปโตอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่บิตคอยเนี่ยกลับขึ้นไปที่เล็งราคา50,000เหรียญน,นะซึ่ง ถ้าเราจะดูข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่าออตอนเนี้ช่วงแท่งสีน้ำเงินเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเทรนมันเริ่มอัพขึ้นไปนะจะเห็นว่าช่วงเดือนปลายปารปลายพฤษภาจนถึงปลายกันยาเนี่ยจะเห็นว่าโวลุ่มน้อยนะก็คือวานที่จะเข้าเข้ามาซื้อเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เริ่มกลับขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับข้อมูลออนเชนหลายตัวก็ชี้ให้เห็นนะว่า ตอนนี้คนก็กเริ่มกลับเข้ามาซื้อบิตคอยแล้วก็มีการโฮบิตคอยยาวขึ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลให้เห็นส่วนตัวนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวที่อยากจะมาให้ดูนะครับบางคนอาจจะบอกว่าบิตคอยไม่มียูสเคสอะไรไม่ใช้อะไรไม่ได้เลยอันนี้ที่ไนจีเรียเขาใช้แล้วนะประชากรคนไนจีเรียที่ที่อยู่ต่างอยู่ทํางานอยู่นอกประเทศของตัวเองเนี่ยทุกวันเนี้เขาส่งเงินกลับบ้านเนี่ยโดยใช้บิตคอย นะโดยใช้บิตคอยนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือคนแอฟริกาแอฟริกันส่วนใหญเ่เขาไม่มีสมุดบัญชนะีไม่มีสมุดบัญชีธนาคารเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ญาติเขาหรือประชากรประชากรของเขาเนี่ยที่ทำงานที่ต่างประเทศเจะส่งเงินกลับมาให้คนในประเทศเนี่ยก็จะมีความยากลําบากนะเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยก,ก็มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็แท็กดูว่าตอนนี้มีอ,อวลุ่มนะที่มีการโอนเงินเนี่ย กลับเข้ามาประเทศน,นจีเรียอยู่ประมาณ6 0 0ันล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็ที่น,นจีเรียก็มีการใช้เยอะเลยทีเดียวนะครับข่าวอื่นตัวนี้ก็เป็น Market cap ของอีทเรียมนะอันนี้เทียบเปอร์เซนต์มาร์เก็ตแคของอีทเลียมอีทเรียมมาร์ cap, เก็ตแครบบนคิดว่า,เ,าเป็นกราฟที่โชว์ว่าอีทเรียมมาร์เก็ตแครบอย่างคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของมา r k e t Cap ของ b i t c o i นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า ค่ามากที่สุดค่าแม็กซิมัมที่อีทิเลียมเคยเคยทำได้คือ85ปมีมีมาเก็ตแคปเป็น85ซของมาเก็ตแคปบิตคอยนะเกือบเท่าเกือบจะเท่ามาเก็ตแคปของบิตคอยเลยอีกอีก15เนี่ยจะเท่ามาเก็ตแคปของบิตคอยเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีอีทิเลียมมีมาเก็ตแคปเป็น41เปอร์เซ็นต์ของมาเก็ตแคปของบิตคอยนะครับสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่า โปรเจกต์ต่างๆที่มาลันบนอีเธียมไม่ว่าจะเป็น DeFi NFT ็นเอฟเนี่ยสิ่งนี้ทำให้ Market Cap ของอีเธียมเพิ่มขึ้นเพราะว่าอีเธียมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็น World Internet นะเป็น Decentralized Internet นะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าถามว่า Market Cap ของอีเธียมเนี่ยจะมีโอกาสแซง b บิตคอยไหมในอนาคตผมคิดว่ามีนะผมคิดว่ามีโอกาสแซงเพราะว่าอีเธียมมันมี u ยูสเคช มียูสเคสที่หลากหลายใช้งานได้จริงที่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น d ีฟา d f t ็นดี n อฟทีดิเซ i ไลท์ฟนนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มา r ก็ตวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะทำให้มา r k e t แ a p ของอีทิเลียมสามารถที่จะแซง bitcoin ได้นะครับไม่ว่าไม่ใช่แค่อ t ท e r e u ยมนะอย่างพวกบล็อกเชนเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Carda านโ o โซโ a นหรือแม้แต่ c h a i นเนี่ยในอนาคตอยู่แม้แต่โ o ก k ด d อนะในอนาคตถ้า ตัวสมาร์ทคอนแทคของ Chain เช a เหล่านี้พร้อมใช้งานเนี่ยดีแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เป็น defi หรือว่า nft ที่มีมูลค่าส,สูงมาลันบนมารันบนเน็ตเวิร์พวกเนี่งก็จะทำให้ market cap ของค o i เหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคา a n o นะ่โปรคาร์ดโซลอาอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมคิดว่าอย่าง c a r d โน o เองเนี่ยก็มี ecosystem รอจ่ออยู่แล้วนะรอจ่ออยู่แล้วเพราะนั้น ทันทีทันใดที่ตัวสมาร์ทคอนแทคพร้อมใช้งานเนี่ยผมคิดว่า Market Cap ของ c a ร o เนี่ยจะไปได,ได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็เกือบจะ1 0 0่งรพันล้านเหรียญแล้วนะตอนนี้ก็8 4ด0 0พันล้านเหรียญก็คิดว่าผมคิดว่าภายในปีนี้น่นาจะถึงห0ึ่งล้านล้านเหรียญได้นะสำหรับ Market Cap ของตัวค a r d โ n o ตัววีซ่เองนะวีซ่เองก็กระโดดเข้ามาใน n f เ NFT Market แล้วนะเขาซื้อคริปโตพังนะครับด้วยเงินจำนวนด้วยมูลค่า150,000เหรียญนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าสถาบันนะก็เริ่มเข้ามาใน NFT ด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะถือ NFT โดยตรงก็สามารถถือที่เป็นเบสเลเยอร์โซลูชัได้นะไม่ว่าจะเป็นอีเทียมนะอีเลียมโซโลนาคาร์โนพวกนี้เป็นเบสเบสโซลูชันบล็ c h a ชนที่ที่จะพรอไวให้ แพลตฟอร์ม NFT ต่างๆมาท็อปอัพบนพวกนี้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเนี่ยถ้าเราถืออิตาเลียมูคาเรโนโซโลนาหรือวีเชนอะไรพวกนี้ก็ก็เหมือนกับการถือ NFT เหมือนกันเป็นการถือทางอ้อมนะเพราะว่าโปรเจกต์ NFT เหล่านี้เขาก็มาลันบนบนบล็อกเชนเน็ตเวิร์กพวกนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับ facebook ก็มีข่าวนะว่ากำลังจะเข้ามาในตลาด NFT ด้วยเหมือนกันนะ a c e b o o k เองกอ็ได้ข่าวว่าก็คือทำหลายอย่างนะทั้ง ั้งจะทำา Sta บอร์คอเองด้วยจะทำาอล l l e t digital วอ l e t ของตัวเองเองด้วยแล้วก็จะทำ NFT ด้วยนะครับในอนาคตรเราอาจจะเห็นฟังก์ชันการใช้งานของ Facebook ที่สามารถให้เรา Ke หรือว่าสร้าง NFT ขึ้นมาเองได้เลยบนแพลตฟอร์มของ Facebook เลยก็ได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะเอาไปขายในแพลตฟอร์มของ NFT อย่าง o อ e วอร์ซีอะไรเงี้ยได้เลยนะเราอาจจะสร้างรูปภาพของเราเนี่ยเป็น NFT บน a c e b o o k ได้เลยก็ได้ในอะนาคต ข่าวอื่นๆนะไบแนนส์สำหรับตัวไบแนนส์เองก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวที่อังกฤษนะว่ากฎหมายไม่คอมไพด์กับไม่ไม่ยังไม่ตรงยังไม่เป็นไปตามกับยังไม่มีมีปัญหาเรื่องด้านกฎหมายที่อังกฤษนะที่แพลตฟอร์มของไฟของบแนนส์เนี่ยนะแต่ว่าข่าวล่าสุดก็คือว่าตอนเนี้ยเขาสามารถที่จะคอมไพ์กฎหมายเนี่ยให้ตรงกับรีควอร์เมนต์ของกฎหมายของอังกฤษได้แล้วนะสำหรับตัวไบแนน ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับตัวบ i n a น c e นะสำหรับวีเชนเอง,เองเนะผมลองเข้ามาดูในทวิตเตอร์ของวีเชนวีเชนเองก็ทวิตออกมาว่าเขาเองเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์เพิ่มมานะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทอ็อ,อกแมนฟาร์มนะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกอาหารต่างๆเครื่องดื่มอาหารพวกเนี้ยนะซึ่งเขาก็จะใช้เทคโนโลยีของวีเชนเนี่ยไปแท็กในเรื่องของซัพพลายเชนนะของ ของบริษัทของเขานะในการส่งพวกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับวิเชียนเองเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเขาทำเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยใช้ที่จีนอย่างเดียวนะจริงๆเขาใช้ทั่วโลกเลยนะซึ่งตอนนี้วิเชียนเองก็มีไปไปเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายเจ้ามากนะถ้าเข้ามาดูในทวิตเตอร์ของวิเชียนเนี่ยผมเห็นเขาแทบจะทวิตออกมาทุกวันว่ามีเป็นพาร์ทเนอร์กับใครบ้างนะในแต่ละวันเนี่ยก็วิเชก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่ที่คิดว่ามีอนาคตไกลอีกอีกตัวหนึ่งนะถ้าเราจะดูราคาของวีเชนตอนนี้ถูกมากนะศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับเคยทำโอทำไฮไว้ที่ศูนย์จุดสองหกเหรียญน,นะปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยย่อจากออทำไฮต่ําจากออทำไฮล่าสุดอยู่ประมาณห้าสิบสามห้าสิบห้าสิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะนะสำหรับวีเชนยังมีโอกาสเยอะมากนะครับ โอเคนั่นก็เป็นคงจะเป็นทั้งหมดที่ที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรเนะี่ยผมก็จะมาทำข้อมูลอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครกดสมัครเป็น supporter ช่องได้นะครับสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ